เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2564สำนักข่าวเดลี่เมลรายงานกระแสจับตาความสัมพันธ์ร้าวลึกในราชวงศ์อังกฤษเมื่อเจ้าหญิงเบียทริซพระธิดาในเจ้าชายแอนดรูว์และพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ทรงประกาศว่ากำลังทรงครรภ์รัชทายาทองค์แรกหลังเสกสมรสกับนายเอโดอาร์โดมาเปลีมอสซี่เมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563ซึ่งรัชทายาทของทั้งคู่จะอยู่ในลำดับที่11แห่งการสืบราชสันตติวงศ์ของอังกฤษและจะเป็นพระราชปนัดดาองค์ที่12ในพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ที่เจ้าหญิงเบียทริซส่งเลือกประกาศข่าวดีในวันที่19พฤษภาคมซึ่งตรงกับวาระครบรอบ3ปีที่เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซกเข้าพิธีเสกสมรสในปี2561เพราะก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการแย่งซีนหลังเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลส่งประกาศว่ากำลังมีรัชทายาทองค์แรกในวันที่เจ้าหญิงยูจินีพระคณิษฐาในเจ้าหญิงเบียทริซส่งเข้าพิธีเสกสมรสกับนายแจ็คบรูคแบงค์เมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2561อย่างไรก็ตามหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวสังเกตได้ว่าเจ้าหญิงเบียทริซมีท้องที่ดูใหญ่ขึ้นจนเห็นได้ชัดและคาดว่ามีกำหนดคลอดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ดังนั้นการเลือกประกาศข่าวดีในวันที่19พฤษภาคมเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะเป็นการจงใจเอาคืนและเป็นการเลือกที่จะยินดีกับครอบครัวเจ้าหญิงเบียทริซแทนการให้ความสนใจกับวันครบรอบวันแต่งงานของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลแม้แต่สำนักพระราชวังบักกิงแฮมก็มีการออกแถลงการแสดงความยินดีและปลื้มปิติแก่เจ้าหญิงเบียทริซและพระสวามีแม้กระทั่งสมาชิกองค์อื่นๆก็ต่างออกมาแสดงความยินดีและปลื้มปิติกันอย่างท่วมท้นหลายสำนักข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่าครอบครัวซัสเซกจะถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆและจะไม่มีความสำคัญและไม่อยู่ในสายตาของราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไป